ชบาแก้วอาจเจองานง่ายได้เป็นทีมวางคัดบอลโลกหญิงรอบอินเตอร์คอนชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจจะไม่ต้องเจองานหนักมากในการลุ้นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2023เนื่องจากได้เป็นทีมวางในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำของมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลโลก2023รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอินเตอร์คอนเฟเดเรชั่นเพลย์ออฟระหว่าง 18-23 กพ.66 ที่ประเทศนิวซีแลนด์สำหรับ10ทีมประกอบด้วยไทยอันดับ41ไต้หวัน38แคเมรูน59เซเนกัล84เฮติ56ปานามา57ปารากวัย51ชิลี39ปาปัวนิวกินี49และโปรตุเกส27เตือนแฟนบอลถอดเสื้อเชียร์ฟุตบอลโลก2022มีสิทธิ์ถูกปรับอานล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าได้ประกาศแนวทางการเพลย์ออฟรอบนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีทั้งหมด10ทีมจากทุกทวีปทั่วโลกแบ่งการแข่งขันออกเป็น3กลุ่ม A B C กลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีทีมวาง1ทีมส่วนกลุ่ม C จะมีทีมวาง2ทีมด้วยการคัดทีมวางจากอันดับ FIFA Rankingขณะที่การจับสลากแบ่งกลุ่มนั้นกลุ่ม A และ B จะมีกลุ่มละ3ทีมส่วนกลุ่ม C จะมี4ทีมและเมื่อฟีฟ่ากำหนดให้แต่ละกลุ่มมีทีมวางจากการนับฟีฟ่าแรงกิ้งปรากฏว่าโปรตุเกสอันดับ28จะได้เป็นทีมวางในกลุ่ม Aไต้หวันอันดับ38เป็นทีมวางในกลุ่ม B ส่วนชิลีอันดับ39และไทยอันดับ41จะเป็นทีมวางในกลุ่ม C ด้านรูปแบบการแข่งขันในกลุ่ม A และกลุ่ม B ชาติที่ไม่ใช่ทีมวางจะต้องเพลย์ออฟกันเองก่อนทีมที่ชนะจะเข้าไปเจอกับทีมวางส่วนสาย C ทีมวางจะเพลย์ออฟกับชาติที่ไม่ใช่ทีมวางหาทีมที่ชนะเพื่อไปเจอกับผู้ชนะของอีกคู่สำหรับผู้ชนะในแต่ละกลุ่มทั้งหมด3ทีมจะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกหญิง2023ที่นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพฉลามชนได้รับข่าวดีสุขสันต์แบ็กดาวรุ่งไม่ต้องผ่าตัดรอคัมแบ็กเลข2ฉลามชนชลบุรีเอฟซีเผยข่าวดีสุขสันต์บุญตาแบ็กขวาดาวรุ่งที่ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดแต่ต้องพักอย่างน้อย4เดือนคาดกลับมาลงสนามเลขที่2ฉลามชนชลบุรีเอฟซีโดยนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมเผยว่าเจ้าเบียร์สุขสันต์บุญตาดาวรุ่งสารพัดประโยชน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บหนักในเกมเปิดบ้านชนะหนองบัวพิทยาเอฟซี 2-1แต่มีข่าวดีว่าจะไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลธนบุรีโดยนายแพทย์ชนินล่ำซามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาพบว่าอาการเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หลังข่าขวาที่ฉีกขาดไม่อยู่ในระดับที่รุนแรงสามารถรักษาการให้หายได้ด้วยการใส่เปลือกประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรมในการฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพตามลำดับชบาแก้วอาจเจองานง่ายได้เป็นทีมวางคัดบอลโลกหญิงรอบอินเตอร์คอนในสสิทธิ์กล่าวว่าถือเป็นข่าวดีมากๆเพราะภายหลังจากที่ได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดโดยนายแพทย์ชนินล่ำซามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคุณหมอยืนยันว่าอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นไขว้หลังเข่าของสุขสันต์บุญตามีการฉีกขาดจริงแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงจนจะต้องเข้ารับการผ่าตัดวิธีการในการรักษาทางคุณหมอจะใส่เปลือกล็อกเอาไว้
พื่อป้องกันไม่มีการกระทบกระเทือนหรือขยับเขยื้อนจากนั้น3สัปดาห์จะนัดเพื่อตรวจเช็คอาการอีกครั้งเพื่อถอดเปลือกแล้วเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายและทำกายภาพเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาราวๆประมาณ4เดือนเรามีโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าเบียร์กลับมาลงสนามได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามทางสโมสรและทีมแพทย์ทีมกายภาพของสโมสรทุกๆคนจะช่วยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาเจ้าเบียร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของเราเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีกล้าหาญมีความมุ่งมั่นตั้งใจเล่นเพื่อสโมสรอย่างเต็มที่ขณะที่เจ้าเบียร์กล่าวว่าภายหลังจากที่ทราบรายละเอียดการบาดเจ็บและการรักษาจากทางคุณหมอชนินว่าผมไม่ต้องพักรักษาตัวนานเป็นปีเหมือนที่กังวลตอนแรกบอกตามตรงว่าผมและครอบครัวดีใจมากเพราะอย่างที่ผมได้เคยบอกไปว่าการลงเล่นให้กับชลบุรีคือสิ่งที่ผมฝันมาตั้งแต่เด็กๆผมดีใจมากที่ได้รับโอกาสจากที่นี่และผมตั้งใจที่จะช่วยและตอบแทนทีมให้ได้มากที่สุดผมอาจจะโชคร้ายที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้แต่ผมไม่คิดยอมแพ้แน่นอนผมจะพยายามรักษาสภาพร่างกายตัวเองปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ทำตามขั้นตอนของการรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อเป้าหมายที่จะกลับมาลงเล่นให้ได้โดยเร็วที่สุดผมต้องขอขอบคุณทุกกำลังจากทีมผู้บริหารโค้ชเพื่อนๆพี่ๆในทีมตลอดจนแฟนบอลชลบุรีทุกคนที่แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ผมตลอดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของชลบุรี FC ในศึกรีโวไทยลีกเศษ2022ส่วน23แมตช์เดย์ที่9จะลงสนามพบกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดวันที่15ตุลาคมเวลา19นาฬิกาที่ชลบุรี UTA สเตเดียมสรุปผลศึกชิงแชมป์โลกรอบ8ทีมบราซิลแซงชนะญี่ปุ่นระทึกใจเผยคู่บิ๊กแมตช์รอบรองสรุปผลการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกรอบ8ทีมบราซิลแซงชนะญี่ปุ่นระทึกใจสหรัฐชนะสบายเผย2คู่บิ๊กแมตช์รอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติอิตาลีชนะทีมชาติจีน 3-1 เซต 25-16 25-1625-22 13-25 และ25-17 ทีมชาติบราซิลชนะทีมชาติญี่ปุ่น 3-2 เซต 18-25 18-25 25-22 27-25 และ15-13 ทีมชาติเซอร์เบียชนะทีมชาติโปแลนด์ 3-2 เซต 21-25 25-21 25-19 24-26 และ16-14 ทีมชาติสหรัฐอเมริกาชนะทีมชาติตุรกี 3-0 เซต 25-22 25-15 และ25-20 สำหรับรอบรองชนะเลิศจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติบราซิลอีกคู่เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเซอร์เบียพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาThank you.